สุดท้ายของรายการสืบสวนความจริงพลิกแฟ้มคดีทุจริตคดีความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและพวกนั้นหากพิจารณาจากสิ่งที่พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวกับสื่อมวลชนไว้เมื่อหลายเดือนก่อนว่าผู้สื่อข่าวจะมีข่าวทำอย่างต่อเนื่องนั้นเพราะสำนวนคดีมีหลายแผ่นแสดงว่าในข้อกล่าวหาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์น่าจะมีการกระทำที่พนักงานสอบสวนวินิจฉัยว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพวกน่าจะกระทำสิ่งผิดกฎหมายหลายวาระไปร่วมกันผ่าคุมทรัพย์บิ๊กโจ๊กภาค3เจาะลึกสำนวนลับแชทไลน์ตกแต่งบัญชีทรัพย์สินกับคุณสรารัตน์รัตนสุวรรณครับบิ๊กแฟ้มคดีทุจริตวันนี้เราจะพาไปเปิดบัญชีทรัพย์สินของบิ๊กโจ๊กซึ่งถือเป็น EP ที่3หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการเปิดสำนวนคดีของบก.ปปป.จำนวน 1,420 หน้าที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบิ๊กโจ๊กลูกน้องคนสนิทและเจ้าหน้าที่ในปปช.สนามบินน้ำท่ามกลางคำถามมากมายว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายนี้มีส่วนในการช่วยเหลือตกแต่งบัญชีทรัพย์สินบิ๊กโจ๊กหรือไม่จากสำนวนการสอบสวนของบก.ปปป.ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าคนระดับบิ๊กตำรวจเหตุใดจะต้องมีดีลลับกับคนในปปช.สนามบินน้ำเราสรุปเหตุผลมาให้4ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเพราะต้องการให้ช่วยเหลือหารือแบบปิดลับในบางกรณีเหตุผลที่2ค่ะต้องการที่จะให้ช่วยเหลือในการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินซึ่งบิ๊กตำรวจต้องใช้ยื่นกับสำนักงานปปช.เหตุผลที่3ต้องการให้ช่วยร่างหนังสือชี้แจงเรื่องของเงินทรัพย์สินซึ่งบิ๊กตำรวจจะต้องมีการชี้แจงกับปปช.และเหตุผลที่4เป็นเหตุผลสำคัญอาจจะต้องการให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินสดที่ได้มาจากการไปขายพระเครื่องแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อปืน200กระบอกซึ่งขบวนการนี้มีเซียนพระชื่อดังร่วมขบวนการอยู่ด้วยนอกจากนี้ในสำนวนการสอบสวนของบก.ปปป.ยังระบุว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างบิ๊กตำรวจกับเจ้าหน้าที่ในปปช.สนามบินน้ำเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือตกแต่งบัญชีทรัพย์สินนั่นก็คือสมาร์ทโฟนมูลค่าเครื่องละ 40,000 กว่าบาทที่ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กตำรวจมีการสั่งการไปที่ตำรวจอีก2นายซึ่งอยู่สังกัดบก.จร.ให้ไปจัดซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ในปปช.สนามบินน้ำนะคะEP นี้จะมาเปิดตัวละครใหม่อีก2ตัวซึ่งทำงานเป็นตำรวจอยู่ในสังกัดบก.จร.ค่ะคนแรกนั่นก็คือว่าที่พันตำรวจโทหญิงกไก่นะคะคนนี้มีหน้าที่ในการไปดำเนินการจัดหาสมาร์ทโฟนมูลค่าเครื่องละ 40,000 กว่าบาทนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในปปช.ค่ะโดยหลังจากที่ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เสร็จแล้วตำรวจหญิงคนนี้ก็ไปโหลดแอปพลิเคชัน LINE จากนั้นก็มีการตั้งชื่อ LINE ใหม่ว่าทัดเทพนะคะส่วนตำรวจอีก1นายค่ะที่เป็นตัวละครใหม่เหมือนกันก็คือ10ตำรวจเอกทัดเทพคนนี้มีหน้าที่ในการนำเอกสารส่วนตัวของตัวเองไปลงทะเบียนซื้อซิมโทรศัพท์มือถือแล้วก็นำสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะไปส่งมอบให้กับลูกน้องคนสนิทของบิ๊กตำรวจหลังจากที่มีการจัดซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจหญิงคนแรกได้มีการส่งใบเสร็จรับเงินที่เป็นค่าซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แล้วก็มีการบันทึกภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือว่าได้ดำเนินการติดตั้งแอปพลิเคชัน LINE เรียบร้อยแล้วส่งไปให้ลูกน้องคนสนิทของบิ๊กตำรวจแล้วก็รายงานบอกว่าดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วหลังจากมีการดำเนินการเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใกล้ชิดก็ได้มีการส่งข้อความไปทางไลน์แจ้งให้เจ้านายของตัวเองได้รับรู้ว่าดำเนินการเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วโดยส่งไลน์ไปบอกว่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นตำรวจคนสนิทคนเดิมก็ได้มีการนำโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในปปช.สนามบินน้ำเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับเจ้านายของตัวเองได้โดยตรงนะคะและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของปปช.ได้รับโทรศัพท์เครื่องนี้ไปปรากฏว่าเจ้านายนั่นก็คือบิ๊กตำรวจคนนี้ได้มีการส่งข้อความสื่อสารกันเรื่อยมาในลักษณะข้อความเป็นการพูดคุยกันแบบปิดลับค่ะส่วนรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะเ
รายการสืบสวนความจริงเนชั่นทีวีพบข้อมูลจากสำนวนของบก.ปปป.จำนวน 1,420 หน้าที่สอบสวนว่าบุคลากรของสำนักงานปปช. 3 คนมีการกระทำผิดช่วยเหลือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในการตกแต่งหลักฐานยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับภริยาต่อปปช.บก.ปปป.ได้ขยายผลจากอุปกรณ์การสื่อสารของนายตำรวจคนใกล้ชิดหนึ่งในลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เป็นตัวกลางประสานงานและแจ้งความคืบหน้าให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทราบเป็นระยะและพบว่ามีการมอบสมาร์ทโฟนราคากว่า 40,000 บาทให้คนวงในสนามบินน้ำไว้ใช้สื่อสารกับบิ๊กตำรวจซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารตรงแบบปิดลับในการร่วมแต่งบัญชีทรัพย์สินโดยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นายตำรวจคนใกล้ชิดใช้บัญชีม้าในการชำระและยังพบ2ตำรวจสังกัดบก.จร.ไปจัดซื้อและใช้เอกสารส่วนตัวในการจดทะเบียนการใช้โทรศัพท์มือถือรายการสืบสวนความจริงเนชั่นทีวีพบบางส่วนของสำนวนที่บก.ปปป.ตรวจสอบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันว่าเมื่อวันที่4มีนาคม2564นายตำรวจคนใกล้ชิดแชทไลน์กับว่าที่พันตำรวจโทหญิงกไก่สังกัดบก.จร.ตอนนี้สังกัดสตม.ในจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งตำรวจหญิงคนนี้เคยเป็นลูกน้องของนายตำรวจคนดังกล่าวทั้งสองสนทนาทางแชทไลน์เกี่ยวกับการซื้อสมาร์ทโฟนการจดทะเบียนซิมโทรศัพท์การเปิดแอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดใช้บัญชีออนไลน์โดยนายตำรวจคนใกล้ชิดโอนเงิน 40,000 กว่าบาทจากบัญชีม้าที่ชื่อนายสอเสือไปให้ว่าที่พันตำรวจโทหญิงกไก่ดำเนินการหลังจากนั้นว่าที่พันตำรวจโทหญิงกไก่ส่งหลักฐานในเรื่องนี้ให้นายตำรวจคนใกล้ชิดว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วจากนั้นส่งข้อมูลข้างต้นนี้ให้นายตำรวจระดับสูงรับทราบบก.ปปป.พบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันว่านายตำรวจหญิงคนนี้ส่งข้อมูลแจ้งนายตำรวจคนใกล้ชิดว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ใช้ชื่อผู้ซื้อว่าทัดเทพดีเอี่ยมทั้งนี้บก.ปปป.ตรวจพบว่าทัดเทพเป็นตำรวจชั้นประทวนยศ10ตำรวจเอกสังกัดบก.จร.โดยทัดเทพมอบเอกสารส่วนตัวในการซื้อและจดทะเบียนสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ดังนั้นต้องติดตามว่าจะมีการสอบสวนขยายผลว่าที่พันตำรวจโทหญิงกไก่และ10ตำรวจเอกทัดเทพว่าทั้งสองคนมีส่วนรู้เห็นกับการร่วมกระทำกับนายตำรวจคนใกล้ชิดในการซื้อสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ด้วยชื่อของทัดเทพเพราะมีการส่งสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่ปปช.นำไปใช้อย่างไรบ้างและการที่เจ้าหน้าที่ปปช.รับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทนั้นจะมีความผิดอย่างไรรายการสืบสวนความจริงพบว่าสำนวนดังกล่าวระบุว่ามีการใช้แชทไลน์เจ้าหน้าที่ปปช.ที่ใช้ชื่อปลอมว่าทัดเทพซึ่งนายตำรวจคนใกล้ชิดได้ใช้แชทไลน์นี้ด้วยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเงินในการซื้อปืนกว่า200กระบอกของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ส่งให้นายตำรวจคนใกล้ชิดส่งข้อมูลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ปปช.โดยการตรวจสอบไลน์อวตารทัดเทพนั้นพนักงานสอบสวนเชื่อว่าเป็นไลน์ที่เจ้าหน้าที่ปปช.ใช้เพื่อติดต่อโดยตรงกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกช่องทางหนึ่งเพราะข้อมูลบางอย่างในแชทไลน์ของทัดเทพตรงกับข้อมูลแชทไลน์ของเจ้าหน้าที่ปปช.ที่สื่อสารกับนายตำรวจคนใกล้ชิดเช่นการแนะนำและให้ข้อมูลเพื่อให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างว่าเงินที่ซื้อปืนนั้นเป็นรายได้จากค่านายหน้าที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รับจากอั้งเมืองชนเซียนพระชื่อดังซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อ้างว่าได้แนะนำอดีตผู้ว่าคนหนึ่งให้เซียนพระคนนี้รู้จักและติดต่อซื้อพระเครื่องได้รับค่านายหน้านับ10ล้านบาทพนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าเหตุข้างต้นนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีจุดประสงค์ปกปิดอำพรางคนอื่นไม่ให้รู้เรื่องการสนทนาระหว่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับเจ้าหน้าที่ปปช.ในการอ้างแหล่งรายได้ในการซื้อปืนเพราะในวันเดียวกันนั้นพนักงานสอบสวนพบว่านายตำรวจคนใกล้ชิดได้ส่งมอบสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่ปปช.โดยพบแชทไลน์ในห้องกลุ่มตามพี่โจ๊กของนายตำรวจคนใกล้ชิดที่แชทไลน์กับพี่บัตรปปช.เกี่ยวกับการเปิด ID ไลน์ทัดเทพว่าได้ส่งมอบสมาร์ทโฟนเครื่องนี้พร้อมกับเปิดแอปพลิเคชันไลน์และ ID ไลน์ทัดเทพไปให้โดยพบว่ามีการทำไฟล์หนังสือเฮียอั้งเมืองชนให้พันตำรวจโทคริสลงรายละเอียดการซื้อพระเครื่องที่คล้ายกับไฟล์ที่นายจตุรงค์
ลูกน้องของนายสมบัติส่งให้พันตำรวจโทคริสรวมทั้งไฟล์รายการคำชี้แจงหัวข้อทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นที่เจ้าหน้าที่ปปช.ท่านหนึ่งช่วยร่างคำชี้แจงแหล่งที่มาของเงินในการซื้อปืนโดยไม่มีการถอนเงินจากบัญชีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และภริยาจะปรากฏข้อความว่าค่าไหนหน้าจากการขายพระเป็นเงินสดตรงนี้พนักงานสอบสวนเชื่อว่าจากพฤติการเชื่อว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของเงินสดในการซื้อปืนได้จึงตกแต่งเรื่องราวขึ้นมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าน่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ปปช.ท่านหนึ่งมีส่วนช่วยร่างหนังสือและมีอำนาจสั่งการเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ปปช.ที่เกี่ยวข้องเพราะมีข้อความของเจ้าหน้าที่ปปช.ท่านนี้กับนายตำรวจคนใกล้ชิดเช่นวันที่4กรกฎาคม2566นายสอส่งข้อความว่าบอกนายเธอด้วยว่าจะดึงบัญชีทรัพย์โดยให้ออกหนังสือถามเฮียอั้งจากนั้นอั้งเมืองชนส่งหนังสือชี้แจงลงวันที่6กรกฎาคม2566ในเรื่องนี้ที่ยื่นต่อสำนักงานปปช.และพบแชทไลน์ที่อั้งเมืองชนส่งรูปภาพหนังสือชี้แจงดังกล่าวส่งให้นายตำรวจคนใกล้ชิดในวันที่11กรกฎาคม2566และวันที่20กรกฎาคม2566นายตำรวจคนใกล้ชิดยังส่งภาพถ่ายอั้งเมืองชนกับเงินสดหลายสิบล้านบาทที่วางบนโต๊ะทำงานให้กับแชทไลน์ทัดเทพทั้งนี้ในห้องแชทไลน์นี้ยังพบข้อความระหว่างเจ้าหน้าที่ปปช.ชื่อย่อสอเสือกับนายตำรวจคนใกล้ชิดในการสั่งการให้ถ่ายภาพอั้งเมืองชนกับเงินสดหลายสิบล้านบาทในห้องทำงานของอั้งเมืองชนหลายอิริยาบถอีกทั้งยังพบว่าเจ้าหน้าที่ปปช.อีกท่านเป็นคนร่างหนังสือให้อั้งเมืองชนชี้แจงกับปปช.ด้วยส่วนเจ้าหน้าที่ปปช.อีกรายที่เคยดูแลสำนวนสวยคาราโอเกะภาคอีสานเมื่อหลายปีก่อนและสำนวนวีซ่าออนอะไรวัลซึ่งสองสำนวนนี้กล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นพบว่ามีการแชทไลน์ระหว่างนายพอพานกับนายตำรวจคนใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ปปช.ชื่อย่อสอเสือส่งหมายเลขโทรศัพท์ของนายพอพานให้ตำรวจคนใกล้ชิดจากนั้นทั้งสองคนได้ติดต่อกันโดยนายพอพานเป็นคนนัดหมายกับนายตำรวจคนใกล้ชิดในการส่งตัวแทนสตม.มาชี้แจงกรณีวีซ่ากับปปช.และนายพอพานเป็นคนเสนอให้ปปช.ยุติการสอบสวนสำนวนสวยคาราโอเกะทั้งนี้ยังพบว่านายพอพานขอให้นายตำรวจคนใกล้ชิดดูแลเอกสารของคนใกล้ชิดและตัวเองในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่กับโรงพยาบาลตำรวจด้วยจากนี้ต้องติดตามว่าการชี้แจงของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และพวกรวมทั้งคนวงในของสำนักงานปปช.ซึ่งบก.ปปป.สอบสวนและส่งสำนวนให้สำนักงานปปช.รับไปดำเนินการแล้วนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรและจะสอดรับกับสิ่งที่บก.ปปป.ชี้มูลความผิดของบุคคลเหล่านี้หรือไม่รวมทั้งต้องติดตามว่าบุคคลที่บก.ปปป.กล่าวหานั้นจะพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างไรบ้างรายการสืบสวนความจริงเนชั่นทีวีจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้มานำเสนอคุณผู้ชมต่อไปหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการสืบสวนความจริงกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มครึ่งวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ